และก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญเคยยืนยันตรงกันว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ไม่สามารถจะใช้น้ำก้นเขื่อนที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมชลประทานร่วมกันพิจารณาในหลายแง่มุมได้ข้อสรุปว่าถ้ามีความจำเป็นก็สามารถใช้น้ำก้นเขื่อนได้ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่าได้สำรวจความปลอดภัยของเขื่อนเป็นประจำโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์แม้จะอยู่ในสภาพเหลือน้ำน้อยมากเพราะภาวะภัยแล้งแต่ก็ยังคงปลอดภัยและถ้าจำเป็นจะต้องนำน้ำก้นเขื่อนมาใช้ก็สามารถทำได้โดยตัวเขื่อนจะไม่ได้รับความเสียหายแต่การนำน้ำเรื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายได้สำหรับในกรณีเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าในของเขื่อนภูมิพลเนี่ยถ้าเกิดจะกระทบกับหนึ่งนะก็เรื่องของระบบการผลิตน่าจะมีส่วนที่อาจจะทำให้ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับและอีกกรณีหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราใช้น้ำในอนาคตมานะครับมาใช้ในปีนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งในปีต่อๆไปแนวโน้มจริงๆแล้วก็น่าจะมีความเสียหายน้อยนะไม่น่าจะเสียหายเยอะแต่ว่าต้องตรวจสอบนะครับแต่ละเขื่อนไม่เหมือนกันอันที่สองคือตรวจสอบว่ารอบๆอ่างเก็บน้ำเนี่ยเมื่อน้ำมันต่ำไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสไลด์มีโอกาสที่จะไปทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่อยู่รอบๆหรือไม่นะครับอันที่3คือเขื่อนเทพบุรีกระแสไฟฟ้าด้วยเนี่ยนะโอกาสที่อากาศจะไหลเข้าไปนะเมื่อน้ำต่ำๆในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ทำให้มันเสียหายได้นะครับซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยเป็นอย่างน้อยที่ต้องตรวจสอบขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานกรมชลประทานบอกว่าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นเขื่อนที่กรมชลประทานดูแลอยู่ก็สามารถนำน้ำก้นเขื่อนมาใช้ได้ในภาวะวิกฤตโดยตัวเขื่อนจะไม่เสียหายแต่เพราะทั้ง2เขื่อนจะเหลือน้ำก้นเขื่อนไม่มากรวมกันเพียงกว่า10ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นจึงไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ภัยแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้มากนักและจะส่งผลกระทบไปถึงต้นทุนน้ำที่จะต้องใช้ต่อไปในปีหน้าจึงเห็นว่าการนำน้ำก้นเขื่อนมาใช้ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายในสถานการณ์วิกฤตแล้งฉุกเฉินเท่านั้นครับ